สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันอังคารที่4พฤศจิกายน2557กับดิฉันอรุณไทยศิริบุตรค่ะเวลาก่อนเที่ยงแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะเราจะหยิบประเด็นที่เป็นข่าวมาพูดคุยกันค่ะโดยเฉพาะในวันนี้นะคะถึงแล้วค่ะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้15วันว่าจะต้องมีการตั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด35คนส่วนอีก1คนค่ะหัวหน้าคสช.จะต้องเป็นคนเลือกว่าใครจะมานั่งกุมบังเหียนในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่จะเกิดขึ้นในปี2558นี้หรือเปล่านะคะถ้าไม่มีอะไรที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน้าตาของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของสปช.แล้วก็สนช.ได้เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีก11คนวันนี้เราจะได้เห็นหน้าค่าตากันและก็การร่างรัฐธรรมนูญนะคะว่าด้วยการให้สัมภาษณ์ของนายวิษณุทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญมาตรา35การบวกรวมระหว่างมาตรา35กับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับถาวรจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรคาดหวังความเป็นประชาธิปไตยได้หรือไม่สำหรับคนไทยเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะจับตากันที่ความเคลื่อนไหวของต่างประเทศหรือว่าเกมการทูตค่ะวันนี้คุณคริสตี้เคนนี่ก็จะไปจากประเทศไทยแล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องของการฝึกกำลังร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทหารไทยหรือว่าการฝึกคอบราโกที่ได้มีการถอนกำลังออกไปตั้งแต่ประกาศรัฐประหารก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวบอกว่าอาจจะมีการพิจารณามาอีกครั้งในสิ้นปีหน้าแต่จำนวนอาจจะน้อยลงแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะนอกจากนี้ก็จับตาการเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะที่ผู้สื่อข่าวได้ถามนายกคนปัจจุบันนะคะว่าเห็นคิดเห็นอย่างไรกรณีที่อดีตนายกทั้งสองคนเคลื่อนไหวนำมาสู่การแสดงความเห็นที่อาจจะนำสู่ความขัดแย้งหรือไม่นายกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ลดการนำเสนอข่าวสิก็รู้อยู่ว่าเขาติดคดีกันอะไรแบบไหนอย่างไรนะคะการไปทั้งจีนและญี่ปุ่นของสองนายกซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของไทยมันบ่งบอกอะไรได้ถึงความสัมพันธ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นกับ2คนนี้เราจะพูดคุยทั้งหมดกับแขกรับเชิญประจำรายการทั้ง3ท่านนะคะคุณบุญกลมดงบังสถานคุณสุภเกียรติธารณกุลและคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมวันนี้นี่จะเรียกว่าลุ้นระทึกก็ไม่ได้นะคะบางคนนี่ปรงละบอกโอ้คือเท่าที่ดูเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ก็เอาแหละเป็นไปตามเกมคือบทละครมายังไงก็ต้องว่ากันอย่างนั้นน่ะนะคะเหลืออีก10คน11คนก็จะครบแล้วสำหรับกรรมาธิการยกร่างคือคนนั่งดูละครค่ะวันนี้ก็แม่น้ำสายที่5ใช่มั้ยจะครบใช่มั้ยใช่ค่ะเขากำหนดว่าวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยมันจะต้องมีกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญอีก11คนใช่ไหมเราได้มาแล้ว25จากสปช20สนช5ตอนนี้ก็พลเอกประยุทธ์ธนะหัวหน้าคสช.จะตั้งอีกหนึ่งนะคสช.จะตั้งอีก5คณะรัฐมนตรีตั้งอีก5ที่พลเอกประยุทธ์ที่ตั้งนะเรารู้อยู่แล้วชื่อบวรศักดิ์อวนโนปิดปิดปิดไม่น่าเปลี่ยนใช่ไหมคะเพราะคุณวิษณุออกมาบอกว่าคนที่จะเป็นประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหน้าตาขี้เหร่มากก็เลยนั่งคิดกันอยู่ว่าเอ๊ะก้าว่าอาจารย์บวรศักดิ์ขี้เหร่หรือว่าอย่างไรเขาหลอกว่าคุณวิษณุหรืออาจจะเป็นคุณวิษณุเป็นไปได้ไหมคะที่จะนั่งประธานกรรมาธิการว่าไม่มีทางก็อยู่อันนี้นะฮะดูตัวองค์ประกอบเนี่ยคือองค์ประกอบที่มาเนี่ยประธานมันแน่ๆเลยนะแล้วสำคัญคือประธานมันยังเป็นจุดปัญหาเรื่องจุฬาคอนเนคชั่นแต่เราไม่พูดว่าจุฬาคอนเนคชั่นคืออะไรนะมันตั้งแต่คุณเทียนฉายมาคุณบัวสากวนโนนะทีนี้ศาสนาบุญทองเรามาดูสักนิดนะว่าเขาบอกว่าทั้งหมดนี่นะเราดูแล้วจากที่มาที่เริ่มต้นจากสปช.และสนช.นี่นะค่ะแต่สัดส่วนกรรมาธิการเนี่ยเป็นคณะที่เขาบอกมาทั้งหมดแล้วนี่นะสปช.20คนรายชื่อออกมาถือว่าไม่พลิกโผนะอันนี้หนังสือผู้จัดการวิเคราะห์นะค่ะเพราะคาดการณ์ว่าแต่ไกลยังไม่โหนำโดยกวนอดีต40สว.นะฮะ
ผสมผสานกับชมรมคนติดแมวนะฮะที่ยกขบวนกันมาไม่ขาดสายแต่แถมหลายคนยังพูดเครดิตมือกุญซือข้างกายของสุเทพสุขสุบรรณนะเลขาธิการกปปสมาด้วยนะบรรดาสายกปปสมีอาทินายมานิตสุขสมจิตนะสปช.สายสื่อมวลชนคุกคายคุกครีโครงการสื่อมานานโดยทำงานให้กับสื่อยักษ์ใหญ่หัวเขียวในช่วงการชุมนุมของกปสเนี่ยปรากฏอยู่หลังเวทีการชุมนุมหลายครั้งอ๋อคนนี้ใช่ไหมคะที่คุณวิษณุบอกจะเป็นคัดท้ายเรือได้นั่นเป็นได้จริงไหมคะเนี่ยไม่รู้และมักจะอยู่ในวงยุทธศาสตร์ของกปสด้วยนะถัดมาจรัสสุวรรณมาลาสปช.สายปกครองท้องถิ่นคนนี้คอนเนคชั่นสายแข็งทั้งมีเลือดสีชมพูในคณะนะคณะบดีรัฐศาสตร์จุฬานะปรากฏกายอยู่ข้างเวทีกปสกปปสเช่นกันนะหมอชูชัยสุภวงศ์สปช.สายการเมืองอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็อยู่ข้างเวทีกปปสนะสาย NGO อาทิสมสุขบุญยะปัญญาสปช.สายสังคมนะมีชัยมีชัยวีระดัชยะอันนี้อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์อันนี้สิสพวตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่คำนูนสิทธิสมานยืนหยัดอยู่ขั้วตรงข้ามข่ายแสดงอย่างชัดเจนไพบูลย์นิติตะวันเป็นคนสำคัญทำให้รัฐบาลปูแดงต้องหัวขาดตีนง่อยนะฮะทวินเปลี่ยนสีไม่ใช่นะฮะต่อมาก็ยังมีสถาบันพระปกเกล้ามีทวินดีบริบูรณ์บริกุลนะมีวุฒิสารตันชัยนะครับการเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญของสปช.นี้มีทหารสอบแทรกมา3คนคือพลโทนาวินดำริการนะพลโทนาวินคือสายตรงมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดที่มีบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานนะอีกรายคือเสอู้นะแต่อู้พลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชนะฮะตอนนี้ที่เหลือก็11ที่นั่งละอย่างที่ว่านะฮะทีนี้นักพิมพ์ผู้จัดการเขาวิเคราะห์อย่างนี้มองภาพรวมจะเห็นว่าโฉมหน้ากันบัติการยกรามนูนทั้งในสัดส่วนสปช.สนช.ที่คัดสรรวางตัวกันมาและอีก11ตำแหน่งที่กำลังจะตามมาวันนี้นะเขาต้องรู้วันนี้นะส่วนใหญ่อยู่คนละขั้วกับระบอบแมวเกือบทั้งหมดซึ่งค่อนข้างตรงกับโจทย์ที่คสช.วางไว้ในมาตรา35ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะฮะที่บอกว่าร่างเนี่ยรัฐธรรมนูญจะต้องอยู่ในกรอบ10ประการค่ะมาตรา35นะฮะที่เราต้องพิจารณาคือยังไงอ่ะคือรัฐธรรมนูญมันจะออกมารูปไหนก็ถ้ารูปนี้มันก็ชัดเจนว่าเขาต้องหนึ่งเป็นไปตามโจทย์ส่วนหนึ่งของการรัฐประหารคือแช่แข็งพรรคการเมืองนักการเมืองนะฮะโดยเฉพาะฝ่ายระบอบทักษิณเป็นไปตามที่รัฐาธิปัตย์ได้ตั้งไว้คุณวิษณุบอกในที่แน่ๆเนี่ยเมื่อฟังจากประธานคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านบอกว่าวันนี้นะถ้าเราพูดแต่คำว่าสิทธิเสรีภาพหรือประชาธิปไตยจนได้ขอบขีดจำกัดจะทำอะไรไม่ได้เลยนะเราน่าจะออกแบบให้เป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับคนไทยคือท่านพูดถึงเรื่องว่าเราเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆนะอันนั้นก็แน่นอนว่ามันจะไม่ใช่ประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างที่อับราฮัมลินคอล์นท่านว่าค่ะแต่น่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบลากตั้งไทยแบบไทยๆอย่างที่มีคนเสนอบอกว่าเลือกมาสัก71คนอีก430 77อีก430เนี่ยใช่433 423ก็น่าจะเป็นการแต่งตั้งอะไรแบบนี้นะฮะมันเขาเรียกประชาธิปไตยลากตั้งนะฮะถ้าอย่างนั้นแล้วแล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมันมีรัฐธรรมนูญมาตรา38คือถ้าร่างและคสช.ไม่พอใจนี่ต้องเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มใหม่หมดนะไม่แน่ว่ามันจะเสร็จหรือเปล่านะเริ่มหาตั้งแต่สปช.มานู่นเลยฮะทีนี้ปัญหาที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าได้มีความเห็นออกมาอย่างนี้นะฮะการที่มีรัฐประหารมีแล้วต้องมาร่างรัฐธรรมนูญกันฉบับที่20เนี่ย
เพราะชนชั้นกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองไทยต้องการจะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแช่แข็งประเทศไทยแช่แข็งนักการเมืองแช่แข็งพรรคการเมืองโดยไม่เข้าใจว่าสังคมไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยและขนาดไหนและไม่รู้ว่าประชาชนจำนวนมากแค่ไหนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองจึงเชื่อว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีมาตรฐานแย่กว่ารัฐธรรมนูญปี2550โอ้โหแย่กว่าแล้วอีกนะถ้ามันดีกว่านึงคงถือของค่ะอ๋อต้องล็อกให้แน่นกว่ามันก็ต้องถ้าเลือกตั้งได้รับรองใครก็รู้แล้วว่าคุณยิ่งรักหรือใครถ้าไม่ถูกตัดสิทธิ์นะมันต้องชนะอีกแล้วต้องมาเป็นเบิร์นแพ้มาแล้ว5ครั้งนะนะฮะสิ่งที่ถ้าเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยมองยังไงคือเราเนี่ยในกระบวนการเรามีประเทศเรามีสองฝ่ายคือฝ่ายที่เห็นว่าทหารควรยึดอำนาจอีกฝ่ายควรไม่ยึดอำนาจพูดง่ายๆคือมีกระบวนการรักชาติแยกตายส่วนหนึ่งกับกระบวนการสนับสนุนเผด็จการส่วนหนึ่งนะไอ้แบบนี้เมื่อเราเห็นอยู่แล้วว่ามันจะออกมารูปนี้ผมว่ากระบวนการรักชาติรักประชาธิปไตยมันจะต้องพัฒนาองค์กรของตัวนะพัฒนาให้พร้อมนะทำให้องค์กรเข้มแข็งเผยแพร่ความคิดนะและผลประโยชน์ของระบอบประชาธิปไตยให้คนรากที่มีต่อคนรากหญ้ามันเป็นยังไงนะตอนนี้คนเขารู้อยู่แล้วนะยกเลิกความคิดแบบที่วีรชนเอกชนหรือความคิดแบบสุ่มเสี่ยงมันทำไม่ได้แล้วตอนนี้นะเราต้องระวังนะขณะเดียวกันก็ควรที่จะมีการพัฒนาและขยายการร่วมมือกับพลังรักชาติรักประชาธิปไตยอื่นไม่ว่าเป็นนักวิชาการประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยนะรวมทั้งก็เปิดโปงความเลวร้ายของระบอบเผด็จการที่มันจะเป็นผลเสียหายต่อบ้านเมืองยังไงซึ่งอันนี้นักธุรกิจทุกคนรู้ดีค่ะอันนี้คือโดยรวมที่คิดว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญน่าจะออกมาในลักษณะลากตั้งแล้วก็ล็อกไว้ซะยิ่งกว่าล็อกในปี2550อีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดค่ะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางคนแอบคิดในใจจะได้ทำหรือเปล่าจะได้ร่างหรือเปล่านะคะแต่ก็เอาละค่ะเรื่องของความคิดนะคะทีนี้คุณสุภเกียรตินะคะคิดยังไงดูจากรัฐธรรมนูญมาตรา35หรือแม้แต่หน้าตาของกรรมธิการมโนภาพเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเป็นยังไงคะอันที่จริงผมพยายามที่จะทำใจให้เป็นกลางๆนะฮะค่ะ คือจะไปติเรือทั้งโกรนเนี่ยทั้งที่เขายังไม่ได้ยกร่างรัฐธรรมนูญสักหนึ่งตัวเลยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ยังมีไม่ครบค่ะณขณะที่ผมกำลังนั่งพูดเนี่ยยังเป็นเวลาที่ยังไม่เกิดการประชุมร่วมกันเพื่อจะกำหนดกรรมธิการอีก11คนขึ้นนะฮะก็ยังไม่รู้แต่อย่างไรก็ตามเท่าที่ดูเข้าโครงแล้วมันเสียวไส้ยังไงก็ไม่รู้อีกอย่างมันเป็นการวิจารณ์ยากเพราะยังไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยแม้กระทั่งการกำหนดหมวดเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ากี่หมวดแล้วควรจะเป็นรัฐธรรมนูญสั้นหรือยาวก็ไม่รู้สหรัฐอเมริกามีรัฐธรรมนูญนะฮะปรากฏว่าไม่กี่มาตรานะแต่เราเคยมีรัฐธรรมนูญตั้ง309มาตราก็มีนะฮะแล้วยังแถมมาตราสุดท้ายเนี่ย กำหนดในลักษณะเผด็จการน่ะทำอะไรที่ผ่านมาแล้วไม่ผิด ทำอะไรในวันนี้ก็ไม่ผิดวันหน้าก็ไม่ผิด ก็เป็นอย่างนั้นเลยฮะดีหมดใน3เรื่องนะฮะเพราะนั้น ผมก็รู้สึกว่ายังไงแต่ว่าผมเกิดเสียวสันหลังอย่างหนึ่งว่าคณะกรรมการยกร่าง36ท่านที่ใครๆเขาเรียกว่า36อรหันต์ผู้กุมอนาคตประเทศไทยไว้เนี่ยนะผมอยากจะตั้งความหวังว่าถ้าท่านเปลี่ยนใจเป็นนักกฎหมายเป็นนักรัฐศาสตร์ที่ดีซึ่งท่านเป็นมาเกือบทั้งชีวิตแล้วก็ไม่เห็นมีใครอายุต่ำกว่า50สักคนนะค่ะแล้วผมก็คิดว่าท่านน่าจะมุ่งมองไปข้างหน้าวางรากฐานประชาธิปไตยที่ดีที่ถูกต้องที่มันถูกต้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยเอาไว้นะฮะแต่ความหวังของผมมันชักมันลายไม่เหลือเลยนะเพราะเห็นว่าถ้าดูเข้าเนี่ยหลายๆคนเท่าที่เผยโฉมหน้าออกมานะฮะทั้งที่เป็นการเดาบ้างที่เผยมาแล้วบ้างเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆท่านนะเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยหลายๆท่านเคยขัดขวางการเลือกตั้งเต็มตัวมาแล้วทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆท่านก็เคยร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
2550นะค่ะสิ่งที่ผมอยากหวังก็คือขอให้มันเป็นประชาธิปไตยที่วางรากฐานประชาธิปไตยที่ดีของประเทศไทยที่ดีผมอยากวิงวอนทั้ง36คนนั้นว่าถ้าท่านนั้นอยากจะมีชีวิตประวัติการทำงานที่ดีของท่านท่านต้องตัดสินใจยกร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆโดยไม่ต้องกลัวว่าคณะผู้รักษาความสงบนั้นจะไล่ท่านออกไปทั้ง36คณะเลยพร้อมๆกับสภาปฏิรูปไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าทำสิ่งที่ท่านได้ทำแล้วที่เขาไล่ออกไปผลงานที่ท่านได้สร้างไว้เนี่ยมันติดประวัติศาสตร์ชาติไทยไปแล้วนะฮะผมก็คิดว่าอย่างนี้ฮะก่อนอื่นนะก่อนที่คุณบุคคลจะพูดเรื่องอะไรนะผมจะขอติงคุณสุภเกียรตินี่มีใครเขาเรียกอรหันต์ทองคำผมถามสักคำว่าพระท่านจะเป็นอรหันต์เนี่ยโอ้โหมันต้องท่านต้องนั่นจริงๆนะนะแล้วถามว่าไอ้คนที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประเด็จการเนี่ยแล้วก็รัฐธรรมนูญเพื่อการลากแป๊บแต่แบบลากตั้งเนี่ยผมว่าจบแต่งานแล้วเนี่ยยังสามารถไปสอนลูกศิษย์ตามมหาวิทยาลัยได้หรือเปล่าครับผมบางกลุ่มควรทำได้ค่ะผมต่อนิดนะฮะผมยังหวังว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ขออย่าได้ร่างรัฐธรรมนูญให้มีองค์กรพิเศษอื่นใดที่มีอำนาจเหนือ3อำนาจหลักของประชาธิปไตยเหนือกว่านิติบัญญัติเหนือกว่าฝ่ายบริหารและเหนือกว่าตุลาการอีกเลยแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่จะต้องแน่นอนที่สุดซึ่งไม่มีพลาดเลยก็คือเขาจะต้องยกร่างนี้ประเทศไทยเป็นรัฐเดียวอันจะแบ่งแยกนี้ได้อันนี้เป็นของแน่นอนถึงแม้ว่าใครจะไปขุดคลองคอข้อตระหรือจะเลือกผู้ว่าตรงหรือจะกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นยังไงก็แล้วแต่เขาถือว่าก็ยังเป็นรัฐเดียวอันจะแบ่งแยกนี้ได้อยู่ดีราชการอันหนึ่งอันเดียวครับคุณครับอันที่สองก็คือบวชที่ว่าเดี๋ยวองค์พระมหากษัตริย์เป็นของแน่นอนว่าเราจะต้องมีประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแน่นอนแต่ที่ผมอยากจะเตือนสติอีกอย่างนึงไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่เอาประวัติศาสตร์มาพูดกันคือรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ที่ถูกยกเลิกไปนั้นมันมีอยู่หมวดนึงหมวดด้วยว่าด้วยหลักการของประชาธิปไตยอ่ะซึ่งรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนจะต้องเอามาทำกำหนดไว้โอ้โหเป็น10มาตราเนี่ยทั้งภาคเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วมีบทบัญญัติบังคับไว้ด้วยว่าทุกรัฐบาลเมื่อถึงปีแล้วจะต้องเอาผลงานที่บัญญัติว่าเป็นนโยบายแห่งรัฐเนี่ยไปแถลงต่อสภาให้ชัดเจนแต่เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับ2550จนถูกรัฐประหารฉีดจริงยกเลิกไปยังไม่เคยมีปรากฏรัฐบาลไหนเคยแถลงนโยบายแห่งรัฐในสภาสักคนนะเพราะฉะนั้นอย่ามีดีกว่าทั้งนี้เพราะเหตุว่าถ้าเราไปบัญญัติแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราไปตราหน้านักการเมืองหรือรัฐบาลรุ่นต่อไปเนี่ยไม่ต้องเอาคนฉลาดก็ได้เอาคนโง่ก็พอ เพราะว่าให้ทำตามบทบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐก็พอแล้ว ผมว่ามันไม่ถูกนะเพราะว่าแต่ละรัฐบาลเนี่ยเขาต้องเลือกเอาคนดีๆแล้วแนวทางมันก็เปลี่ยนไปตามนโยบายอยู่เรื่อย นั้นผมยังหวังอะไรไม่ได้มากนะฮะแล้วก็ยังคิดว่าอย่าได้มีองค์กรประหลาดๆโดยบัญญัติไว้ในบทเฉพาะการอีกเลย ขอให้ท่านได้สวมหัวใจนักนิติศาสตร์นักรัฐศาสตร์ที่แท้จริงสักทีไม่ต้องกลัวถูกไล่ออกแล้วครับชื่อของท่านจะติดปลอดประวัติศาสตร์ชาติไทยแม่เขาไม่กลัวเสียถูกไล่ออกเขากลัวเสียเงินเดือนองค์กรประหลาดนี่ยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างเช่นอะไรที่มีนะปัจจุบันแล้วก็ไม่อยากให้มีแบบนี้อีกคืออย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านบอกว่าท่านแก้รัฐธรรมนูญท่านเองเหรอจะทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็จะบอกต้องทำไอ้นั่นก่อนนะไม่ใช่มันประหลาดยิ่งกันนี่คือ1ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายจัดตั้งและไม่มีประมวลวิจารณาความแต่ไม่รู้ว่าทำ
งานได้ต่อมายังไงโดยถูกต้องตามกฎหมายผิดพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนำสู่การถอดถอนเหมือนคุณยิ่งรักได้หรือเปล่ายังไม่ทราบเลยนะคะเรื่องนี้ก็อย่างที่คุณสุภเกียรติบอกค่ะกล้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะคะอย่าไปกลัวอย่าเพิ่งไปมองอนาคตช็อตไกลถึงขั้นบอกว่าถ้าฉันกล้าแล้วคสช.จะเอาด้วยกับฉันไหมทุกอย่างล้มคลืนเลยนะถ้าทำแบบนั้นนะคะหรือแม้แต่องค์กรที่ตั้งตัวเองขึ้นมาเพื่อเป็นเสาที่เป็นองค์กรที่อยู่เหนือ3เสาหลักของประเทศมีตัวอย่างให้เห็นแล้วอย่างองค์กรที่หลายคนบอกนะคะนั่นก็คือศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองทีนี้ไปคือฟังที่สุภเกียรติพูดถึงนะครับคือพี่สุภเกียรติยังมีความหวังนะเพราะว่ายังไม่คาดหวังอะไรได้มากนะแต่ว่าแสดงว่ายังมีความหวังแต่จริงๆแล้วผมว่าฝ่ายชาวไทยไม่คาดหวังอะไรเลยนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ลักษณะปรงๆนะฮะก็ปรงนะครับก็เหมือนกับคุณพี่สุชัยลุนที่ผมเคยพูดไปนะครับเพราะว่านะฮะมันมี 4-5 ประเด็นที่เราจะต้องพูดถึงนะครับตั้งแต่หนึ่งก็คือที่มาของอำนาจการได้มาของอำนาจของคสช.ของหรือของรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้หรือคสช.ก็ตามนะครับได้อำนาจมาที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ใช่วิธีทางประชาธิปไตยนะครับในขณะเดียวกันอีกประการนึงคือยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของคสช.หรือรัฐบาลเนี่ยแน่นอนนะครับเป้าหมายของเขาก็คือต้องการกระจัดนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคสช.นะครับไม่ว่าจะเป็น111 109หรืออะไรทั้งหลายนะครับอันที่3นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็คือภูมิหลังของสปช.รวมทั้งคสช.แต่ละรวมทั้งสนช.แต่ละคนนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเป่านกหวีดปิ๊ดปิ๊ดหรือกลุ่ม40สว.แม้ทั้งนักวิชาการนะครับพวกนี้ไม่ได้มีแนวทางในการที่จะร่างมูลเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยได้เลยนะครับ คือพวกนี้เขามีธงเขาอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังร่างมูลฉบับนี้ไม่ได้เลยนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่สังเกตการเนี่ยก็คือการให้สัมภาษณ์ของผู้นำรัฐบาลหรือหัวหน้าคสช.ก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นในวาระต่างๆนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับท่านพูดชัดเจนว่าประชาธิปไตยจะเป็นเสรีจักรก็คงจะไม่ได้นะครับคงจะเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆนะครับอันนี้ตีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการที่จะปล่อยให้การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับผมค่อนข้างเห็นด้วยกับคำพูดแบบแซวๆของประเด็นโซลิสนะค่ะน่าจะร่างนูนขึ้นมา2ฉบับสัก2ฉบับรอไว้เลยรอไว้เลยนะครับอาจจะเกิดรัฐประหารก็ดีก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับฝ่ายชาวไทยนะครับเรื่องการหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าแม้ทั้งการเลือกกรรมาธิการยกร่างของสปช.ที่ผ่านมานะครับ20คนนะครับไม่ปล่อยให้คนนอกเลยใช่ไหมเข้าไปยกร่างนะครับอันนี้ผมว่าเป็นการที่จิตใจที่คับแคบแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับประชาธิปไตยที่ขาดเสรีขาดความหลากหลายทางวิธีทางประชาธิปไตยนะครับขาดการยอมรับหรือรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอันนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเรื่องที่ยากในการที่จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งหลายนะครับแม้กระทั่งเรื่องการลงประชามติเองก็ตามนะครับอันนี้ท่านก็ชัดเจนว่าจะไม่มีการไม่ให้ลงประชามติเพราะว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยไม่ได้ระบุไว้คือถ้าสมมติจะลงประชามติต้องแก้ไขก่อนคือจริงแล้วมันก็ลงได้นะครับก็แก้ไขกฎหมายแก้ไขก็ให้มีการลงประชามติสิใช่ไหมฮะก็ขนาดการเลือกการรัฐประหารเมื่อปี49นะครับมีการร่างรุ่นฉบับปี50นะครับก็ยังปล่อยให้มีการลงประชามตินะครับเพราะฉะนั้นผมว่ารัฐบาลชุดไอ้คสช.ชุดเนี้ยแล้วก็รัฐบาลชุดเนี้ยผมว่าเป็นจิตใจที่ครับแคบนะครับแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าเขามีถงของเขาอยู่แล้วในการที่จะร่างขึ้นมาเพื่อขจัดนักการเมืองนะครับเป้าหมายของเขาเนี่ยครับผมเชื่อว่าเขาจะเน้นไปเรื่องที่ความมั่นคงเรื่องความสงบเรียบร้อยมากกว่าที่จะเปิดให้มีอิสระเสรีภาพนะครับแล้วก็ให้เป็นประชาธิปไตยนะครับก็น่าจะไม่หลุดสิ่งที่คุณวิษณุพูดเท่าไหร่นะคะว่ากรอบทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามที่รัฐาธิปัตย์ได้วางไว้อะแหละทีนี้นักข่าวก็เลยถามแล้วรูปแบบเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนหน้าแหลมฟันดำก็เคยมีมาแล้วเขาบอกอย่าให้พูดเลย
เกือบหลุดไปแล้วตอนนี้หัวเกรียนมันขาวเอาแบบนั้นเลยนะคะเอาก่อนที่จะเบรกใครตอบก็ได้ค่ะมันมีกระแสเยอะมากเลยปล่อยเถอะปล่อยให้เป็นไปตามเกมดีไม่ดีไม่ได้ร่างด้วยซ้ำไปมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะไม่รู้นะอันนี้เรายังไม่รู้ผมไม่อยากเป็นหมอดูคือผมว่าได้ร่างแต่จะร่างเสร็จหรือเปล่าได้ร่างได้ร่างแต่จะร่างเสร็จหรือเปล่าครับก็อยู่ตรงนั้นคุณสุภเกียรติยิ้มเหมือนมีอะไรจะพูดแต่บอกไม่พูดดีกว่าหรือยังไงไม่ถ่ายไม่ถ่ายทิ้งให้ได้คิดกันนะคะหรือใครคิดยังไงก็ส่ง SMS มาบอกบ้างก็แล้วกันนะคะจะได้รู้ความคิดของภาคประชาชนเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเกมการทูตรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของ2อดีตนายกที่ต้องยอมรับนะคะว่าได้รับความนิยมกับทุกคนจริงๆไม่เฉพาะในประเทศต่างประเทศก็เช่นเดียวกันพักกันครู่เดียวค่ะหยิบข่าวมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เรามาดูเกมการพูดกันบ้างค่ะที่คนข้างนอกก็มองว่าเอ๊ะดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะเพราะนายกเองก็ได้ไปสารสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านทูตเองก็ยังคงเข้าพบล่าสุดโทนี่แบร์ก็มาสหรัฐก็มีนักธุรกิจเข้ามาพูดคุยนะคะถึงแม้ว่าทูตคริสตี้จะไปแบบไหนอย่างไรน่าจะไม่มีอะไรหรือเปล่าแต่คนในข่าวมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจยังไงคะเดือนนี้ท่านทูตคริสตี้คินนี่จะเดินทางกลับแล้วนะฮะก็มีการสัมภาษณ์ถามท่านนะฮะถามก่อนเดินทางกลับว่าการทำงาน4ปีเนี่ยในขณะที่ไทยมีคนไทยมีความขัดแย้งกันสถานการณ์เนี่ยส่งผลต่อทำงานที่นี่หรือเปล่าท่านตอบบอกว่าการมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นชาวต่างชาติซึ่งแน่นอนเราต้องคอยติดตามสถานการณ์อยู่สม่ำเสมอทั้งเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งดิฉันในฐานะชาวต่างชาติเราต้องการฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของคนไทยเพราะประชาชนมีความสำคัญมากโดยเฉพาะเวลาที่การเมืองมีความสลับซับซ้อนซึ่งต้องแน่ใจว่าเราต้องรู้จักประชาชนที่มีความหลากหลายทางการเมืองซึ่งหมายความว่าเราต้องคุยประชาชนให้มากขึ้นฟังเสียงประชาชนให้มากขึ้นมันเป็นสิ่งน่าสนใจนะเขาก็ถามว่าท่านทูตลองคาดเดาได้หรือไม่ว่าความขัดแย้งประเทศไทยจะจบลงยังไงนักข่าวถามต่างชาติท่านก็ตอบท่านยิ้มท่านบอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะรู้ได้ค่ะดิฉันคิดว่าพวกเราหวังว่าสหรัฐจะเป็นเพื่อนกับไทยประชาธิปไตยจะดีขึ้นและเข้มแข็งกว่าเมื่อก่อนนะอยากเห็นคนไทยทั่วประเทศมีโอกาสคิดและร่วมวางแผนอนาคตของประเทศร่วมกันหรือฉันหวังว่าประเทศไทยจะกลับมาแข็งแรงกว่าแต่ก่อนค่ะนี่ท่านผู้ประสานการทูตนะแล้ววันอีกไม่กี่วันเนี่ยคุณประยุทธ์ท่านต้องไปประชุมเอเปกที่ประเทศจีนต้องพบโอบามาหรือเปล่าต้องดูนะต้องดูจะคุยเรื่องอะไรกันแต่ที่แน่ๆนี่นะตอนนี้คือการร่วมการฝึกร่วมคอบราโกนนะระหว่างไทยอเมริกาปีนี้อเมริกาขอเลื่อนฝึกปีหน้านะมันเป็นการพูดเป็นการทูตแล้วบอกว่าซึ่งหมายว่าถ้าปีหน้าไทยมีประชาธิปไตยก็จะฝึกร่วมด้วยแต่ถ้ายังคาราคาซังก็อาจเลื่อนปีหน้าโน้นไปเรื่อยอ๋อหน้านะคะอันนี้นะทีนี้ไอ้สิ่งที่ต้องจับตามองคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ท่านขอร้องสื่อมวลชนจะไปลดขายมากเรื่องคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ไปเมืองจีนไปญี่ปุ่นใช่ไหมก่อนพูดเรื่องนี้เราจะมีเรื่องอะไรเป็ดๆเล่าให้ฟังสักนิดนึงคือคนไทยสมัยเด็กๆเนี่ยเราได้ยินโอ้โหคอมมิวนิสต์จีนสะสมกำลังคนไว้ตั้ง10ล้านจะบุกประเทศไทยเราพอไปคู่ติดต่อปัญหาไปเจอโอ้ที่เรามีไทยอาโหมที่อินเดีย10ล้านมีไทยลื้อที่ติดต่อปัญหา10ล้านมีไทยจ้วงที่กวางสี10ล้านแถมมีเมืองแถงที่เมืองแถงหรือดินเป็นฟูของเวียดนามอีก10ล้านทั้งคนไทยอ่ะนะไอ้เมืองแถงนั่นลาลากระมึงไปกูอยู่ไอ้พวกจ้วงก็ขวานกินเนี่ยอย่างที่12ปันนาไทยลือเนี่ยนะถ้าไปที่นั่น12ปันนาเนี่ยถ้าเจอบ้านใต้ถุนสูงหลังคาหน้าจั่วเข้าไปขอข้าวกินได้พูดไทยได้คนไทยอย่างนั้นนะผมเคยมีงานเลี้ยงวันหนึ่งนะท่านผู้ราชการมณฑลยูนนานท่านเลี้ยงข้าววันสงกรานต์คนนั่งข้างผมเราก็รู้เป็นลูกของกษัตริย์เก่าของยูนนานลานแนะนำชื่อวันนี้ชื่อเต้าบูต้มพอท่านนั่งเราก็ถามท่านภาษาไทยนะ
บอกท่านรองผู้ว่าท่านแซ่เต่าเหรอท่านตอบว่าไงบอกห้วยคนไทยมีแซ่ที่ไหนจีนมันบอกรู้เรื่องพูดภาษาอีสานเลยนะคะมันภาษาเหนืออ๋อห้วยห้วยนี่คือภาษาเหนือภาษาใครนั่นแหละสิคะห้วยนี่อีสานนะทีนี้มันต้องดูนะตอนที่คุณทักษิณไอ้คุณยิ่งลักษณ์ไปญี่ปุ่นแล้วก็จีนไปจีนเนี่ยไอ้ตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยยังพอเข้าใจอะไรได้นะแต่ไปจีนเนี่ยโอ้โหมีคนที่ไปติดตามนะชื่อกวนมู่เป็นอดีตทูตไทยประจำจีนนะอดีตทูตจีนประจำไทยอยู่มา18ปีทูตไทยนะแล้วก็โอ้เต็มที่เลยทุกอย่างจนบ้างมีข่าวลือถูกจับถูกอะไรไปพบคุณประวิตรวงสุวรรณอะไรอย่างนี้นะฮะก็ทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าเอาคุณประวินชัชวาลพงษ์พันธ์อาจารย์ประวินท่านบอกท่านโพสต์เลยบอกว่าถ้าทหารไทยหรือนักกระทูตคนไหนแอบพอใจที่จีนให้กำลังสนับสนุนคสช.เต็มที่ไม่แคร์สหรัฐเพราะเรามีเพื่อนอย่างจีนที่พึ่งพาได้ขอให้คิดใหม่การไปเที่ยวจีนของตระกูลชินวัตรนั้นชี้แพทเทิร์นการทูตเหมือนเดิมของจีนคือเหยียบเรือสองแขนจีนเอาทั้งอดีตไทยและชินวัตรทั้งอิลีทไทยและชินวัตรนะตอนนี้คสช.ไปรัฐบาลก็จีจ๋าด้วยหากพรุ่งนี้ชินวัตรกลับมาจีนก็กระโดดลงเรือชินวัตรทันทีจริงๆเรื่องนี้ญี่ปุ่นก็ดำเนินต่อตามจีนเช่นกันแม้อาเบะคือนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะพบกับคุณประยุทธ์ที่มิลานและอาจเชิญมาเยือนแต่ทั้งทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ก็ไปเยือนญี่ปุ่นหลังจากนั้นไม่นานเอาข้อจริงแล้วตระกูลชินวัตรก็กำลังเล่นเกมการทูตระหว่างประเทศสู้คสช.เช่นเดียวกันไปก่อนด้วยไปก่อนแล้วก็ดูด้วยดูอันนี้เราก็เห็นแล้วก็เราพอจะเข้าใจทำไมคุณประยุทธ์ตึงบุตรกิจบอกว่าอย่าไปลงข่าวก็อย่านำเสนอข่าวสิเขาอยู่ในการถูกดำเนินคดีอยู่เพราะว่าทางอาจารย์ประวินท่านเตือนนะฮะการเคลื่อนไหวลักษณะนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจทางการเมืองซึ่งบางลักษณะต้องระมัดระวังจะเกิดปัญหาตามหรือไม่เพราะผลเสียมันอาจผลต่อบุคคลที่ขออนุญาตในการเดินทางออกนอกประเทศที่ว่าตามเพื่อพูดอะไรแบบนี้นะฮะในทางกับการถ้าคุณยิ่งรักจะเดินทางไปไหนเนี่ยคสช.ไม่อนุญาตไอ้คนที่พังก็คือคสช.นะมันก็อยู่ตรงนี้เราก็มองดูเกมการทูตตอนนี้นะครับไปดูแล้วก็มันเป็นอะไรหนึ่งทำไมทางการจีนถึงให้การต้อนรับรุนแรงอย่างดีมีคำถามที่เขาถามนะก็มีความนังพิมพ์บางฉบับก็เขียนนะจัดขนาดและจัดหน่วยรักษาอย่างเป็นระบบนะบุคคลที่เข้าร่วมในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆยังมีเอกทูตบางคนต้องถือว่าเป็นคนสำคัญในกระทรวงต่างประเทศจีนด้วยขณะเดียวกันทำไมจะเป็นทริปการเดินทางนะโฮอะไรกันกับคนเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะซึ่งนำไปสู่การลือกันเลยว่าจีนอาจเป็นคนกลางเชื่อมสองฝ่ายให้คืนดีกันนะแต่หากมองทางด้านของคุณยิ่งลักษณ์ก็สัมผัสได้ถึงจังหวะก้าวการเคลื่อนไหวที่ไม่ควรจะมองข้ามความจริงคือเป้าหมายเดิมท่านจะไปอินเดียไปทำบุญนะแล้วก็เลิกไม่ไปนะแล้วก็รีบเดินทางกลับมาเพราะว่าจะถูกถอดถอนจากตำแหน่งที่ไม่มีตำแหน่งในวันที่12เนี่ยนะเราก็ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้ต้องตามดูต่อไปแต่วงการทูตเนี่ยต้องจับตามากที่สุดคือเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางประชุมเอเป็กที่จีนนี่แหละนอกเหนือจากเรื่องที่คุณศรีว่าแล้วคุณสุภเกียรติมองว่ามันมีอะไรที่เป็นเกมการทูตอีกไหมคะครับก็เฉพาะประเด็นนี้น่าสนใจมากนะฮะที่เรายกปัญหาไทยในสายตาชาวโลกในระหว่างนี้โดยเฉพาะไทยในสายตามหาอำนาจนะครับผมคิดว่าน่าสนใจมากทีเดียวเฉพาะตัวผมเองกำลังคิดว่าขณะนี้ประเทศไทยเลยเนี่ยไม่ใช่เช็คก้อนใหญ่ที่ใครๆเขาอยากจะมาลุมหม่ำแย่งกันนะครับ มันกลายเป็นสเตทตีโบนเนื้อลูกวัวอย่างสวยแผ่นใหญ่เลยนะครับมากครับมันยิ่งกว่านั้นมันยิ่งกว่าเค้กมันยิ่งกว่าเค้กเนี่ยคือสเต็กทีบัวเนื้อลูกวัวอย่างดีเลยกินแล้วนุ่มมากเพราะนั้นจะสังเกตว่า
ผมอยากจะแบ่งเป็น2สองสามท่อนเนี่ยท่อนแรกที่เราน่าจะมองข้ามไปก็คือสัมพันธภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยแล้วเนี่ยนะน่าจะขึ้นอยู่กับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันอีก9ประเทศโดยเฉพาะที่มุ่งจะมองท่าทีเขามากที่สุดก็คือสิงคโปร์และอินโดนีเซียครับเพราะโดยมากอินโดนีเซียและสิงคโปร์เนี่ยมักจะเป็นผู้นำกลุ่มอาเซียนทั้งหมดที่เหลือเนี่ยในกรณีที่จะมีทัศนะหรือมีนโยบายท่าทีอย่างไรต่อประเทศไทยเราบ้างแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเราไม่รู้ยังไงเราก็มองแค่มองข้ามพม่านะเขมรหน่อยนึงลาวอะไรมาเลเซียอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วผมว่า2ประเทศเนี่ยทั้งสิงคโปร์และอินโดนีเซียเนี่ยจะมีส่วนสำคัญอย่างมากแต่นั่นก็คือว่าในขณะนี้สถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยลักษณะเมื่อชาติมหาอำนาจก็ดีหรือหลายๆชาติจับตามองประเทศไทยก็ดีอันนี้มันเป็นเครื่องส่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นกำลังเกิดอุปสรรคอย่างแรงทำให้โลกเดินไปข้างหน้าไม่สะดวกคล่องแคล่วทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนด้วยกันทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อยุโรปสหภาพยุโรปยังไม่ฟื้นตัวอเมริกาก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นั้นโลกตะวันตกและตะวันออกไกลทั้งญี่ปุ่นเกาหลีเขามุ่งมาที่เอเชียเป็นหลักแล้วฐานสำคัญที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดประชากรรวมกันเกือบ600ล้านนะมีตั้ง570ล้านก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนเองครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใครๆเขาจึงมุ่งมาอย่างนี้ในขณะเดียวกันน่าคิดว่าไทยเป็นสเต็กทีโบนก้อนใหญ่ยังไงดูได้ชัดๆเนี่ยจากญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยกำลังแข่งกันเข้ามาหาผลประโยชน์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะในใจของจีนและญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ามันยิ่งกว่าผลประโยชน์ที่จะได้สัมปทานการสร้างทางรถไฟหรืออะไรมากกว่านั้นแต่มันจะมีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าญี่ปุ่นกับอเมริกาก็คอหอยกับลูกกระเดือกนะอเมริกากับเกาหลีก็ห่างไปหน่อยไม่ใช่ลูกกระเดือกจริงๆก็เหมือนกันก็อาจจะมาอยู่ที่ไหล่หรือต้นคออะไรก็ได้เท่าๆนี้นะแต่จีนนั้นอย่าลืมว่าจีนต้องเตรียมตัวเต็มที่แล้วเพราะกลัวถูกปิดล้อมน่าคิดไหมว่าทำไมจีนถึงทุ่มเทจะพยายามมีส่วนช่วยสร้างทางรถไฟหรือระบบน้ำในไทยให้ได้ยอมลงทุนแม้ก็จะซื้อผลผิดเน่าๆมีค้างไว้ตั้งหลายปีแล้วขายไม่ออกเนี่ยจีนจะรับซื้อหมดทำไมน่าคิดไหมครับเพราะเหตุว่าตั้งแต่ตะวันออกไกลทางคาบสมุทรเกาหลีญี่ปุ่นมาจนจดช่องแคบมาลากาที่สิงคโปร์เนี่ยอเมริกาและพรรคพวกเนี่ยเตรียมการพยายามปิดล้อมจีนมาให้ได้เพราะว่าถ้าจีนจะมุ่งหน้าไปตะวันตกจะทำไงจีนก็ต้องคิดนะฮะผมเดาใจนะบอกเรื่องอะไรเราเรือของเราจะตั้งผ่านช่องแคบมาลากาเมื่อเราทางสร้างทางรถไฟมาทางบกออกทางพม่าที่สวยชเวก็ได้ลัดยะไข่หรือที่ทวายก็ได้หรืออัดลงใต้ไปอยู่ทางฝั่งอันดามันของไทยก็ได้หรือลงต่อไปอีกท่าเรือบัตเตอร์เบิร์ดของมาเลเซียก็ได้หรือเลยต่อไปอีกที่สิงคโปร์ก็ได้เชื่อมต่อระบบในลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องผ่านช่องแคบมาลากาเพราะช่องแคบมาลากานั้นบ่อยๆครั้งที่เมื่อสิงคโปร์ต้องการจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเต็มที่นั้นมักเรียกร้องให้กองทัพเรือที่7ของสหรัฐเนี่ยเข้าไปพักได้เลยที่ฐานทัพชางเงียเข้าไปเลยเข้าไปจอดได้เลยครับแล้วนอกจากนี้นั้นอเมริกายังกล่อมออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้ขึ้นมาข้างบนนี้อีกลักษณะอย่างนี้จีนย่อมไม่ต้องการออกไม่ต้องการถูกปิดล้อมเดี๋ยวก็ปิดไปเพราะฉะนั้นถึงป้องกันชายทะเลไว้ได้แล้วก็มีทางออกทางมหาสมุทรอินเดียได้ผมคิดว่าลักษณะอย่างนี้นี่เองเราจึงต้องดูให้ดีแต่ผมดูแล้วไทยแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้คล้ายๆว่าจะสร้างดุลให้รักษาผลประโยชน์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเอาไว้ให้ดีแต่ท่านรู้ไหมฮะถ้าท่านเอาสายตะวันออกไประยองจันเนี่ยให้ญี่ปุ่นแล้วสายอีสานนะที่มาจากลาวทะลุกรุงเทพจะลงไปสิงคโปร์เนี่ยให้จีน
มันจะเสียเราตอนไหนหรือไม่ตอนไหนคะตอนที่ระบบรถไฟของจีนและญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่เข้าระบบกันมันต่อกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าต่อไม่ได้เราก็เสียหมดเลยนะเราก็เสียหมดคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ต้องพยายามคิดให้มากๆบัวไม่ซ้ำน้ำไม่ขุ่นหรือไม่ก็คุณต้องทำให้สองประเทศเนี่ยเขาทำเทคโนโลยีที่มันกินกันได้ถ้ามันก็ไปหมดเลยลักษณะอย่างนี้นี่เองผมคิดว่าน่าจะเผยข้อเท็จจริงหลายๆท่านหลายๆอย่างให้คนไทยได้รับรู้ว่าคนไทยจะเลือกอะไรดีนะฮะคนไทยว่าความอยู่รอดของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่ไหนในขณะที่เราถูกจี้มากมายเหลือเกินนะฮะเมื่อวานนี้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แบร์ของอังกฤษก็เข้าไปจี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหน้าตาเฉยเลยคือพูดหวานจ่อยภาษาการทูตเยอะแยะไปหมดแต่ประโยคสุดท้ายที่จีจังบอกว่าเราหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งในปีหน้าครับท่านบอกท่านอย่างนี้นี่หน้าเมื่อวานแกแถลงแกดูเหนื่อยดูคือเพลียท้ออะไรมันเป็นคำหวานทางการทูตทั้งหมดเลยอะไรก็แล้วแต่มันจบด้วยแค่นี้ฮะผมจึงคิดว่าเราต้องรู้ว่าในขณะนี้สถานการณ์ของเราเป็นประเทศไทยแต่ที่ผมหวังอย่างยิ่งคือว่าไทยอย่าลืมชาติเอสอาเซียนอีก9ประเทศพวกเรานี่แหละจะเป็นเกราะคุ้มกันที่ยิ่งใหญ่ของไทยต้องผนึกกำลังกันไว้ให้เข้มแข็งนะคะเรื่องการต่อรองอะไรเชื่อว่าถ้าทำได้จริงๆนะจะดีแน่นอนค่ะคุณบุญกลมล่ะคะมองท่าทีจังหวะทางการทูตยังไงคือผมมองนะว่าการที่การเคลื่อนไหวของท่านอดีตนายกทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์นะครับเราไม่อาจจะมองว่าที่เป็นการเคลื่อนไหวทางการทูตหรือเปล่านะครับสื่ออาจจะมองสื่ออาจจะคิดอย่างนั้นนะครับแต่จริงแล้วอาจจะเป็นกรรมการที่ท่านมีอยู่แล้วแล้วก็ไปเพื่อพักผ่อนเพื่ออะไรนะครับแต่ต้องพอดีจริงๆนะฮะมันก็อาจพอดีก็อาจจะทำให้คิดได้นะครับแต่ถึงไรแล้วแต่สิ่งที่ได้ประการหนึ่งจากการเคลื่อนไหวจากการเปิดตัวของอดีตนายกทั้งสองท่านก็คือการที่ฝ่ายสนับสนุนมีกำลังใจนะครับโดยเฉพาะฝ่ายหมุนที่ในประเทศนะครับที่ยังตอนนี้นะครับสถานการณ์การเมืองที่มันเกิดขึ้นขณะนี้นะครับทำให้ฝ่ายชาติไตรวมทั้งฝ่ายสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้วก็คนที่สนับสนุนท่านเด่นนายกทั้งสองท่านเนี่ยนะครับมีสถานการณ์มีบรรยากาศที่อ่อนกำลังนะครับพอท่านเปิดตัวแล้วก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมามันก็เลยทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเกิดมีกำลังใจขึ้นมานะครับอย่างน้อยก็คิดว่าท่านทั้งสองก็คือต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยให้ได้ประชาธิปไตยกลับขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็กระทบกับอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับถ้าไม่กระทบผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ท่านคงไม่ออกมาพูดนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นความคิดเป็นข้อคิดที่ง่ายมากครับเหมือนกับที่ท่านบอกว่าเรื่องถ้าข้าวขายไม่ได้ก็ขายดาวองคารสิยังหรือว่าก็ไม่ชาวนาปลูกข้าวอันนี้คือมันพูดง่ายนะครับไอ้การที่จะไม่สื่อนำเสนอแล้วข่าวหรือลงรูปหรือลงภาพของท่านอดีตนายกทักษิณเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะครับอย่างน้อยสื่อเขาก็มีจรรยาบรรณนะครับมีวิจารณญาณในการคิดว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันสมควรทำหรือไม่นะครับแล้วยังไงก็แล้วแต่นะครับคือผมมองว่านะครับต่างประเทศเองไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ไม่ว่ามหาอำนาจหรือประเทศการก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีการพูดลักษณะที่ว่าชนะไหนเอานั้นนะครับโอเคล่ะโดยเฉพาะฝ่ายประเทศมหาอำนาจรวมทั้ง EU นะครับเขาอาจจะยึดหลักการนะครับแนวทางของเขาก็คือสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเขาติดตรงนั้นแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรักษาคุณประโยชน์ของเขาไว้เหมือนกันนะครับในการที่จะเข้ามีความสัมพันธ์กับไทยโดยเฉพาะการลงทุนนะครับยกตัวอย่างอเมริกานะครับสมัยที่พม่ายังไม่เปิดประเทศยังเป็นปกครองโดยระบอบเผด็จการทหารอยู่นะครับภาคประชาชนของอเมริกาเองก็เข้าไปลงทุนในพม่าเยอะแยะเลยนะครับหรือแม้กระทั่งกัมพูชาเองก็ตามนะครับนายกฮุนเซนรวมทั้งเตียบันแล้วก็ผู้นำของกัมพูชานะครับหลายคนก็ให้ความสนิทสนมกับคุณทักษิณกับอดีตนายกของไทยรวมทั้งอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ให้ความมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแต่ว่าพอคสช.พอพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วก็ตั้งรัฐบาลนะครับรัฐบาลอุเซนก็มีความสัมพันธ์ด้วยนะครับ
คือเขาเหล่านี้ก็คือต้องการรักษาผลประโยชน์ของเขานั่นเองแต่ว่าในลึกๆแล้วเขาคิดยังไงผมคิดว่ามันอยู่ที่ระยะยาวนะครับแต่ผมยังเชื่อว่านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายเขายังยึดมั่นในระบบในหลักการประชาธิปไตยนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะคำนึงผลประโยชน์ของเขานะครับในแง่ของเศรษฐกิจในแง่การลงทุนนะครับแต่โดยหลักการโดยเฉพาะรัฐบาลของเขาเนี่ยแล้วก็ประชาชนของเขาแล้วเขาต้องยึดหลักประชาธิปไตยมากกว่าก็ผลประโยชน์เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะไม่ว่าจะประเทศไหนส่วนเรื่องจุดยืนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงแหละแต่มันก็คือจะเอาแบบเต็มที่แบบสุดโต่งเลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่มีท่าทีทำไมเรื่องการทูตสำหรับรัฐบาลยังคงมีอยู่แม้เขาจะบอกว่าอย่าลืมนะเลือกตั้งนะอย่าลืมนะรถแมพนะอย่าลืมนะสัญญาไว้นะแบบไหนยังไงก็ตามนะคะคือว่ากันง่ายๆถ้าประเทศไทยยึดหลักประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักปัญหาก็ไม่น่าจะเกิดมาถึงขั้นนี้เหมือนกันนะคะทุกอย่างไม่น่าจะเป็นประเด็นให้เรามานั่งพูดกันยาวที่บอกว่าพูดไปก็ทุกอย่างมันอยู่ที่กลุ่มคนแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเองคนที่มีอำนาจสูงสุดนั่นก็คือคสช.เดี๋ยวมีคนคิดไปไกลนะคะนอกจากนี้เราก็ยังเห็นใจพลเอกประยุทธ์ท่านนะยังไงคะก็เมื่อเช้าเมื่อคืนฟังข่าวที่พุทธอิสระท่านนายว่าอะว่าตอนนี้เกิดความสามัคคีกันแล้วเอาก็ดีสิคะสามัคคียังไงคือตั้งเสื้อเหลืองแสดงสามัคคีด่าคสช.จริงๆแล้วผมว่าถ้าจะบ้านเมืองเกิดความปองดองเกิดความสามัคคีนะผมว่าไม่ยากหรอกครับยังไงคะคือยึดหลักกฎหมายความเสมอภาคความเที่ยงธรรมความยุติธรรมนะครับคือไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะกีดกันอีกฝ่ายหนึ่งแต่ไปให้การสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าถ้าหากเป็นอยู่อย่างนี้บ้านเมืองก็ไม่สงบหรอกครับสรุปจบนี่คือ Peace TV เลยนะคะ Peace เสมอภาคพลดอนภาพสันติภาพแล้วก็เรื่องของยุติธรรมจะต้องเกิดกับทุกภาคส่วนแต่กฎหมายที่สูงสุดของประเทศเนี่ยจะออกมาแบบนั้นหรือเปล่าก็เป็นความคาดหวังนะคะส่วนเรื่องเสรีภาพหรือว่าสิทธิมนุษยชนเมื่อวานนี้นายกก็ได้พูดนะคะโดยเฉพาะการนำภาพหรือประเด็นที่ไปเล่นกันในโลกโซเชียลที่บอกว่ามันต้องเคารพกันบ้างแต่ในทางกลับกันค่ะที่สื่อเขาก็คิดว่าอ้าวแล้วการที่มาบังคับบอกให้สื่องดออกข่าวของพันตำรวจโททักษิณนี่มันคือการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อหรือไม่นะคะไม่ใช่เรียกร้องสิทธิของตัวเองแต่ไปริดรอนสิทธิของคนอื่นส่วนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีหรือเปล่าทิ้งติ่งนิดนึงก่อนต่อพรุ่งนี้คุณศรีถ้าดูตามรวมผมว่าศูนย์พันศูนย์แล้วล่ะฮะคือถ้าดูตามโดนแมปคือผังที่เขาที่คุณพิษณุพูดให้ฟังนะมันจะไม่มีศาลรัฐธรรมนูญแต่มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไปอยู่ส่วนหนึ่งของศาลฎีกาตุลาการรัฐธรรมนูญจะแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายนึงแต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ว่าคุณผิดนะคุณชี้อะไรไม่ได้พิจารณาแค่ว่ากฎหมายขัดกันหรือเปล่านั่นแหละอยู่ตรงนั้นแต่จริงๆศาลรัฐธรรมนูญจุดมุ่งหมายที่ตั้งมาตอนแรกก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอเรางั้นวันหลังเราค่อยมาคุยเรื่องนี้ก็ได้นะครับนะคะฝากไว้ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณศรีมองว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้เป็นหมันหรือว่าใกล้จะสูญพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์แล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าบางคนอาจจะยิ้มบางคนบอกเอ้าจะไม่เหลือให้คุณสมศักดิ์กับคุณนิคมยื่นเรียกร้องความเป็นธรรมหรืออย่างไรนะรู้สึกคุณนิคมจะไปที่ศาลยุติธรรมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณบุญกลมดงบังสถานนะคะคุณสุภเกียรติธารณคุณคุณศรีอินทปันตีและดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ